ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแบ็กเดสเซิร์ตโมบายกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักอาชีพเมฮาวาแต่ยังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอลนะพามารู้จักก่อนเฉยๆนั่นเองว่าเขามีสกิลอะไรบ้างและท่าทางการโจมตีของเขาเป็นยังไงสำหรับเมฮาวานี้ก็จะเหมือนหรือใกล้เคียงกับมูซาแต่มูซาเนี่ยจะเป็นผู้ชายใช่ไหมเมฮาวาจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีสกิลเนี่ยค่อนข้างอลังการพอสมควรเลยนะความน่ารักของตัวละครเนี่ยจัดว่าเยี่ยมเลยสำหรับอาชีพเมฮาวานี้จะใช้มีดเป็นอาวุธหลักธนูฮอนเป็นอาวุธรองและก็จะเป็นประเภทการโจมตีระยะใกล้เมฮาวาผู้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความหลักแหลมถือมีดดาบและธนูฮอนเป็นอาวุธในการต่อสู้กับข้าศึกการเข้าระยะประชิดและสร้างความโกลาหลให้กับศัตรูนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเธอมีความเร็วในการไล่ล่าไม่แพ้มูซาและยังสามารถใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวอันคล่องแคล่วได้อย่างต่อเนื่องเธอจะคอยกำจัดศัตรูในระยะไกลด้วยธนูฮอนที่แม่นยำส่วนศัตรูที่อยู่ในระยะคมดาบของเธอนั้นก็จะสิ้นใจด้วยเพลงดาบที่งดงามราวกับกลีบดอกไม้ถ้าในกรณีที่เราเข้าปะทะมอนเนี่ยจะเป็นการสไลด์ผ่านนะจะไม่สร้างความเสียหายถ้าเป็นมูซาเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็หยุดชะงักนิดนึงในส่วนของการแดชนะครับถอยหลังก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเราแดชไปข้างหน้าเป็นการสไลด์สามารถสไลด์ผ่านมอนได้ด้วยส่วนสกิลถ้าไม่ตายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับเป็นสกิลพูดดามนะก่อนอื่นจะใช้สกิลนี้ก่อนนะครับสกิลแรกหูยมอนหายหมดส่วนอีกสกิลนึงนะครับเป็นสกิลสีม่วงก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลของเมฮาวามีอะไรบ้างสกิลแรกคิกเตะทำให้ศัตรูเนี่ยติดช็อตพาสซีฟแรกจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับพาสซีฟที่2จะเป็นการเพิ่มจำนวนการใช้1พื้นฐานสกิลถ้าเราไม่ปลดล็อกพาสซีฟเนี่ยจะสามารถถีบได้แค่ครั้งเดียวต้องไปอัปเกรดไปก่อนทีวีที่1โอ้ติดหลายตัวอยู่สกิลที่2จะเป็นการโจมตีแบบ2ครั้งนะครับเป็นการฟันด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายถ้าเรากดแบบแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะฟันแค่นี้แต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการสลับดาบแล้วก็ฟันนะฮะเป็นรูปวงกลมประมาณนี้ในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟแรกก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายและเพิ่มเทคนิคการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งพาสซีฟที่2นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถดูดเลือดได้แต่ถ้าสำหรับเซิร์ฟโกลบอลถ้าจะเข้ามาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ผลดูดเลือดเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนซอร์สเลสเนี่ยเขาเอาผลดูดเลือดออกไปนั่นเองก็เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับจากปกติก่อนหน้านี้เราจะฟันได้แค่2ครั้งแบบนี้แต่ถ้าเราทำการปลดล็อกพาสซีฟเรียบร้อยแล้วจะฟันเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งชัวแล้วก็จะใช้ MP เป็นพลังงานในการโจมตี MP ไม่หมดเราก็กดได้เรื่อยๆสกิลที่3สกิลนี้จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูติดมึนงงได้แล้วก็เราสามารถกดเพิ่มได้อีก1ครั้งด้วยนะครับจะเป็นการฟันลงพาสซีฟแรกมีผลทำให้ศัตรูลุดออกทุกๆวิเป็นเวลา3วิพาสซีฟที่2นะครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นสกิลนี้จะมีสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ทำให้ศัตรูติดมึนงงท่าทางของสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเราสามารถล่นระยะด้วยสกิลนี้ได้ลองดูอีกทีหนึ่งพุ่งเข้าไปสกิลที่4เรดมูนสกิลนี้เป็นหนึ่งในสกิลที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นกระแสดาบแสงแห่งการโจมตีก็จะมีพวกผลซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้ศัตรูติดสถานะกระตุกได้และก็จะมีพาสซีฟพาสซีฟแรกก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีพาสซีฟที่2นะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วในการโจมตีลดลงพาสซีฟที่3จะลดจำนวนฮิตให้น้อยลงในกรณีที่เราใช้สกิลแบบปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเราอัพพาสซีฟนี้เข้าไปปุ๊บลองดูนะสกิลก็จะเหลือฮิตน้อยลงซึ่งเราสามารถทำการเปิดหรือปิดลงได้นะครับแล้วก็จะมีธาตุให้เราเลือกด้วยมีธาตุอาอีฟกับธาตุรับลีฟนั่นเองก็มาดูผลสกิลแบบเต็มๆแล้วกันเนาะปิดผลไว้นะเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นอีก2ฮิตเพราะว่าถ้าออนเนี่ยมันจะลดสกิลไป2ฮิตนั่นเองการเปิดออนไว้มันเหมาะกับการพีพีแต่ถ้าเราออฟปิดไว้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปฟาร์มมอนเลือกใช้งานดีๆแล้วกันต่อมาที่สกิลที่5นะครับเป็นสกิลจ้วงแทงเข้าแทงศัตรูแบบนี้ผลของสกิลจะทำให้ศัตรูติดสถานะช็อตพาสซีฟแรกก็จะช่วยเพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้มากขึ้นพาสซีฟที่2นะฮะจะลด MP ในการใช้ลดลงเพราะว่าสกิลนี้จะใช้ MP ในการใช้งานแทงเข้าไปแต่จะมีคูลดาวน์อยู่นะไม่ใช่ว่าเราสามารถกดได้เรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้ต่อมาที่สกิลที่6เป็นสกิลแทงและตวัดดาบ
สกิลนี้จะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงมีพาสซีฟเลยก็คือเพิ่มจำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งพาสซีฟที่2นะครับก็จะเป็นลดระยะเวลาคูลดาวน์ลดลง3วิแล้วก็เราสามารถเลือกท่าได้ด้วยมีท่าดราฟดีฟกับอ้าวสำหรับสกิลนี้นะครับไม่ใช่สกิลที่เอาไว้พุ่งเข้าไปหาศัตรูเราต้องมีระยะใกล้ศัตรูก่อนเราถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับจริงๆอยู่ไกลก็ใช้ได้แต่มันจะไม่โดนเห็นไหมคือระยะการโจมตีของเขาไม่ได้กว้างนะครับต้องอยู่ใกล้ๆเลยแล้วค่อยใช้ประมาณนี้อีกที่1ต่อมาสกิลที่7 Resetting Slash สกิลนี้เป็นสกิลกระโดดแล้วก็ฟันนะออกแนวเหมือนซอสเลสอ่ะเราก็จะมีพวกสถานะคงกระพันแล้วก็ทำให้ศัตรูติดช็อตได้ด้วยในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟแรกก็จะลดความไวในการเคลื่อนที่ของศัตรูลดลงพาสซีฟที่2จะลดเกาะของศัตรูลดลงและก็พาสซีฟที่3จะลดเวลาของสกิลนี้ลดลงจากเดิม11วิก็จะเหลืออยู่แค่8วิเท่านั้นประมาณนี้นะครับต่อมาที่สกิลที่8เป็นสกิลปลายดาบกีบดอกไม้เราสามารถกดได้2ครั้งด้วยกันถ้ากดครั้งเดียวมันจะเป็นประมาณนี้1แล้วก็ถ้ากด2ครั้ง1 2ไม่มีผลอะไรฮะแต่มีพาสซีฟอยู่พาสซีฟแรกจะเพิ่มจำนวนการโจมตีพาสซีฟที่2จะทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลพาสซีฟที่3จะลดเกาะของศัตรูลดลงเอาจริงๆนะมันออกแนวไม่ค่อยต่อเนื่องในการโจมตีสักเท่าไหร่เลยสำหรับสกิลนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเราสามารถกดต่อด้วยสกิลอื่นได้นะครับเอาไว้เป็นการต่อคอมโบอะไรประมาณนั้นไปก็มาต่อกันที่สกิลที่9กันเลยดีกว่านะครับกับสกิลนี้สกิลนี้จะเป็นการชาร์จแล้วก็ฟันนะเราสามารถ cancel สกิลได้นะกดแล้วฟันแบบนี้เลยโดยไม่ต้องชาร์จผลของสกิลก็จะมีป้องกันด้านหน้าแล้วก็ถ้าเราโจมตีศัตรูโดนครั้งแรกเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงถ้าโดนครั้งที่2จะทำให้ศัตรูติดสถานะสลบนะครับประมาณนี้ปึ๊บมึนงงก่อนแล้วค่อยสลบส่วนพาสซีฟพาสซีฟแรกก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มขึ้นพาสซีฟที่2จะเป็นการฟื้นฟูพาสซีฟที่3จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะสามารถใช้เทคนิคสกิลได้เพิ่มอีก1ครั้งแต่เดิมเราจะฟันได้แค่2ครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเราทำการอัปเกรดพาสซีฟนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการกระโดดฟันเป็นการปิดฉากแล้วก็พาสซีฟที่4นะฮะจะลดระยะเวลาคูลดาวน์ลดลง3วิรูปแบบสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ฟันไปก่อนไปกันต่อเลยดีกว่านะครับไวๆสกิลที่10จะเป็นการพุ่งเข้าแทงศัตรูสกิลนี้จะไม่มีผลอะไรนอกจากสร้างความเสียหายในส่วนของพาสซีฟพาสซีฟแรกก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลดพลังโจมตีของศัตรูลดลงพาสซีฟที่2จะทำให้ศัตรูติดมึนงงพาสซีฟที่3นะฮะจะเพิ่มการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งแต่เดิมถ้าเราใช้สกิลนี้อย่างเดียวนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูโดยไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ถ้าเราทำการปลดล็อกพาสซีฟเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมศัตรูก็จะมึนงงและถ้าเราปลดล็อกพาสซีฟนี้อีกก็จะเพิ่มเทคนิคสกิลอีก1ครั้งเอาจริงมากสกิลนี้คูลดาวน์โคตรนานเลยต่อมาที่สกิลที่11สกิลนี้จะเป็นการยิงธนูใส่ศัตรูแน่นอนฮะคาร์ดอาชีพเมฮาวาเนี่ยจะมีธนูติดหลังอยู่และผลของสกิลนี้โคตรดีเลยนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะช็อตได้ด้วยพาสซีฟแรกเนี่ยจะลดความไวในการเคลื่อนที่ของศัตรูลดลงพาสซีฟที่2จะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ลดลงและก็พาสซีฟที่3นะฮะจะเพิ่มจำนวนการใช้เพิ่มขึ้นอีก1ครั้งแต่เดิมสกิลนี้มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยนานนิดหน่อยแต่ถ้าเราทำการปลดล็อกพาสซีฟหมดแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าจะเพิ่มความโหดมากขึ้นแต่ตรงๆนะสกิลนี้มันไม่เหมาะกับการบอทอยู่ดีเพราะว่ามันยิงได้แค่เป้าเดียวเอาไว้ PP แบบ1-1เท่านั้นนะครับต่อมาที่สกิลที่12นะฮะกับสกิลนี้ก็จะเป็นการตวัดดาบจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสลบได้มีผลพาสซีฟพาสซีฟแรกก็จะเพิ่มจำนวนการใช้เพิ่มมากขึ้นพาสซีฟที่2นะฮะจะทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลส่วนธาตุที่มีให้เลือกก็จะมีธาตุเซิร์ชกับธาตุลาฟลีฟการใช้งานสกิลจะเป็นประมาณนี้ก็ต่อกันที่สกิลที่13กันเลยดีกว่านะครับกับสกิลนี้สกิลนี้จะเป็นการตวัดดาบขึ้นแล้วก็ตวัดม้วนตัวฟันอีกทีนึงมีผลสกิลเลยก็คือทำให้ศัตรูลอยกลางอากาศแต่ต้องเป็นทีที่2นะพาสซีฟแรกก็จะช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นพาสซีฟที่2จะเพิ่มระยะการโจมตี 10% พาสซีฟที่3จะเป็นการลดคูลดาวน์นะครับเอาจริงนะสกิลของคาร์ดเมฮาวาเนี่ยค่อนข้างมีคูลดาวน์นานมากกว่าคาร์ดอาชีพแบบปกติแต่ว่ามันก็มีดีแตกต่างกันนะครับส่วนท่าที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีท่าอ้าวกับท่าเซิร์ชนะลองดูท่าสร้างสกิลกันหน่อยงั้นเรามาต่อกันที่สกิลที่14นะครับสำหรับรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะฟาดดาบเข้าไปแบบรุนแรง
มีผลสกิลแล้วก็คือทำให้สตูเนี่ยติดสถานะเลือดไหลและเราจะมีสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จะทำให้สตูเนี่ยติดสถานะมึนงงได้ด้วยนะครับปวดเฮดส่วนพาสซีฟแรกก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มมากขึ้นและจะเพิ่มจำนวนฮิตของการโจมตีเพิ่มขึ้น3ครั้งเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอีก3ครั้งด้วยกันจากแค่การตวัดดาบแค่นี้แต่ถ้าปลดล็อกพาสซีฟแล้วความอลังการของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากพาสซีฟที่2จะลด MP ของฝั่งตรงข้ามลดลงส่วนพาสซีฟที่3จะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ลดลงจากเดิม26วิก็จะเหลือ23วิซึ่งนานนะแล้วก็สกิลนี้เราสามารถเลือกธาตุได้ด้วยมีธาตุเซิร์ชกับธาตุอาอิฟให้ดูสกิลและแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายกับสกิลที่15สำหรับรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นการหายตัวและฟันสำหรับผลของสกิลเราก็จะมีสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จะทำให้ตัวลอยขึ้นซึ่งจะลอยตั้งแต่ครั้งแรกของการโจมตีแล้วนะครั้งต่อไปก็นอนนะนอนโดนดาเมจส่วนผลพาสซีฟแรกก็จะเพิ่มจำนวนการโจมตีพาสซีฟที่2จะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลนี้ลดลงและก็เราสามารถเลือกธาตุอาวหรือธาตุอาร์อิฟก็ได้นะครับเพื่อเห็นมากขึ้นก็ลองใช้งานสกิลเลยแล้วกันฟาดขึ้น1ครั้งและโจมตีอีก3ครั้งแล้วก็ยืนเก๊กเท่นะครับระเบิดพลังส่วนแฟชั่นของเมียวานะครับชุดแรกก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นชุดใหม่ที่เข้ามานะชุดที่2ชุดแต่งงานนะครับชุดที่3ชุดที่4นะฮะชุดที่5ชุดที่6นี่ชุดนี้ดูดีมากชุดที่7ชุดที่8ชุดที่9นะครับแล้วก็ชุดที่10แล้วก็จะมีชุดซีซั่นด้วยนะฮะเป็นชุดแบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยแฟชั่นอาวุธก็แฟชั่นแรกประมาณนี้แฟชั่นที่2นะครับทรงนูหลักๆให้ดูที่ดาบแฟชั่นที่3กระบี่มังกรเขียวแฟชั่นที่4ออกแนวดาบไม้ไผ่นะแฟชั่นที่5แล้วก็แฟชั่นที่6นะครับและนี่แหละก็คือคาร์ดอาชีพของเมฮาวาเป็นหนึ่งคาร์ดอาชีพที่ค่อนข้างน่าเล่นแต่ถือว่ายังไม่สุดนะสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็พามารับชมสกิลของเมฮาวาเป็นคาร์ดใหม่ที่อาจจะเข้ามาในอนาคตแต่ต้องรอกันไปยาวๆเลยไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนด้วยเหมือนกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ